สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกานะนะครับวันนี้กาจะมาเปิดตั้งค่านักแข่งของทีม Delta X นะครับผมสำหรับคนแรกเปิดตัวมาเลยก็คือมือสไนของทีมนั่นก็คือดาวอนนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่าของน้องกันเลยให้น้องอธิบายไปด้วยมาเฮ้ยสองจดหมายครับภาษาไทยครับภาษาไทยโอเคภาษาไทยนะฮะไปหน้าที่การตอบสนองครับการตอบสนองมือสไนเขาเล่นยังไงไปดูดิโอ้โหร้อยทุกอันร้อยทุกจ้องนอกจากลำกล้องสไนเฮ้ยทำไมสไน15วะให้มันช้าๆหรอไม่รู้ว่ะพี่ใช่เพราะว่าปรับ DPI ไง DPI มันอ๋ออารมณ์แบบเมื่อก่อนผมไปเล่นแบบ DPI เยอะอ่ะแบบเยอะจัดอ่ะอ๋อก็เลยแบบตอนนี้ไม่เยอะแล้วอือๆใช่ตอนนี้ไม่เยอะแล้วอือโอเคทุกอย่างร้อยหมดนอกจากลำกล้องสไนแล้วมือสไนเล่นช้าจัดโอเคไปการควบคุมต่อไปเก็บของก่อนไปช่องเก็บของก่อนช่องเก็บของพวกอะไรก่อนอ่ะไปดูเก็บของดิตั้งเก็บของอันไหนอันแบบสำคัญนะก็สำคัญก็ความสำคัญไปดูความสำคัญดิเปิดอะไรมาอย่างเลขระเบิดอาวุธระเบิดกระสุนโอเคเหมือนเดิมปะอันนี้ปกติเลยปะจำไม่ได้พี่เออแต่นี่คือตั้งเลยใช่ปะนี่คือเองตั้งใช่ปะตั้งแล้วจะตั้งแล้วจะจำไม่ได้ว่าเหมือนเดิมไหมจะตั้งแล้วกราฟิกแต่ว่าตอนลงห้องจะเหลือมาตรฐานนะโอเคกราฟิกประมาณนี้ตอนลงห้องมาตรฐานหนอตอนลงห้องตอนแข่งประมาณฟิล์มเรทสูงจอแหว่งเปิดไอ้นั่นน่ะไอ้แจ้งเตือนน่ะแจ้งเตือนกระสุนน่ะเปิดโอเคเสียงไม่ต้องมั้งระบบสั่นตั้งเลยป่ะระบบสั่นปิดหมดพี่โอเคระบบสั่นไม่ต่างไปการควบคุมเลยไปการควบคุมเลยโอเคการควบคุมนี่อย่างเลขช่วยเล็งเปิดทำไมไม่ปิดวะควบคุมเองเลยครับเล่นยอกยิงซ้ายแสดงตลอดเปลี่ยนอาวุธด่วนเปิดใช้ป่ะใช้ปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนป่ะใช้ป่ะใช้พี่ใช้นี่โหลดด่วนเปิดแบบเร็วนี่คือสไนนะสไนยิงแบบกดค้างหรือปล่อยหรืออะไรประมาณนั้นใช่ป่ะแบบเร็วเนี่ยมันเพิ่งมาป่าวะพี่ผมจำไม่ได้เลยว่ะไม่มันเป็นคือปุ่มสไนแบบเร็วอ่ะมันคือปุ่มสไนไอ้ที่เรากดยิงค้างปุ๊บมันจะเข้าสโคปแล้วก็ปล่อยแล้วก็กระสุนนะใช่ก็ได้ใช่ก็ได้เหี้ยช่องระเบิดแบบคู่โอเคตัวช่วยโยนปิดนะครับตัวช่วยโยนเกมไม่รู้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เนี้ยตัวช่วยโยนก็ยังไงใช่มั้ยตั้งไอ้วอร์ดอัตโนมัติใช่แต่ว่าตัวช่วยโยนเกมการควบคุมรถ2เมื่อพุ่งเปิดโอเคอันนี้ปกติอยู่แล้วสัญลักษณ์ความเสียหายแบบใหม่เหรอแบบเดิมเหรอเองเล่นแบบเดิมหมดเลยเหรอแบบเดิมพี่ผมเล่นสีเหลืองพี่อ๋อโอเคสีเหลืองครับเห็นเขาบอกว่ามันบั๊กบ่อยแต่พี่ว่าไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวพี่ถ้าสีขาวมันจะบั๊กแม่งก็บั๊กเหมือนกันอันนี้มันดาเมจชัดกว่านะพี่ว่าสีเหลืองแล้วใช่มันคำนวณง่ายกว่าแบบมันไม่กองกันมันพอมันแบบบอกไปเนาะของดาวอันนี้แหละบอกเลยหนักสุดไหนๆลองเปิดให้มันชัดๆดิเปิดให้ชัดๆดิดูปุ่มสไนของเอเดน DX ดูดิโอ้โหว่าหูขอเอี้ยมันเล่นยังไงเนี่ยหูขอโอ้โหดูปุ่มนอนดิปุ่มนอนกับปุ่มนอนอ่ะปุ่มนอนอ่ะนอนไม่ได้ใช้ไงไม่ค่อยได้ใช้ไงปุ่มนอนอยู่นี่โอ้โหเอี้ยเล่นกี่นิ้วก็ประมาณเนี้ยเล่นกี่นิ้ว4นิ้วไหนๆเอานั้นซ่อนขึ้นดิไอ้ที่เป็นลูกศรขึ้นนิดว่าที่ปรับขนาดปรับวงใสอ่ะเออไอ้เหี้ยปุ่มเล่นกี่นิ้วนะฮะเล่นกี่นิ้วนะสี่นิ้วนิ้วชี้บนไว้ทางไหนสโคบอ่ะชี้บนฝั่งไหนอ่ะฝั่งซ้ายหรือซ้ายซ้ายอ่ะทางสโคบอ่ะฝั่งซ้ายก็เอาไว้สโคบกับสับปืนแล้วก็ปุ่มรีโหลดบ้างแต่น้อยทางขวานี่ก็คือยิงส่วนมากถ้าเองยิงทางไหนทางขวาอย่างเดียวเลยใช่ป่ะมันแล้วแต่จังหวะพี่ถ้ายิงทนายนะแต่ถ้ายิงปืนอื่นนะขวาอย่างเดียวแต่ทนายมันแล้วแต่จังหวะไหนว่าปุ่มยิงทนายของเองปุ่มอยู่ไหนวะอ๋อปุ่มยิงซ้ายอยู่นี่เฮียอ๋อเฮียกูก็ว่าไม่เห็นเลยโอ้โหปุ่มไอ้ยี่ปุ่มโคตรยากปุ่มยังไงครับเนี่ยน้องไอ้เฮียกูเล่นกูยังมั่วเลยเนี่ยกูว่าไม่พี่ปรับตรงไหนวะพี่ปรับเดิมๆไงพอมาเห็นปุ่มเองแล้วแบบเล่นปุ่มนี้มากี่ปีละปุ่มสับปืน100โอ้โหหนึ่งร้อยปุ่มสโคบมันได้แค่เนี้ยสโคป87ปีหูใหญ่อยู่ยิงซ้ายยิงข้างสโคปซ้าย73 73รีโหลดแม็กนี่กดใช้ป่ะกดใช้เองป่ะหรือให้มันรีโหลดเองหรือเรากดใช้ปุ่มเองมันแล้วแต่จังหวะพี่ส่วนมากก็กดกับขวาบนนี่แหละแต่บางทีก็มากดซ้ายเหมือนกันคือดูว่ามันจะรีโหลดเสร็จแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะปุ่มเนี้ยใช่แต่ถามว่าใช้มั้ยก็ใช้บ้างแล้วปุ่มไม่วอปุ่มไม่วอก็100พี่โอ้ย100ทุกอันปุ่มนั่งรอปุ่มนั่ง8นั่ง90 89โหยเองปุ่มใหญ่เลยนะปุ่มใหญ่ทุกปุ่มใช่ปุ่มกระโดดก็น่าจะ100ป่ะกระโดด100พี่กระโดด100ขวาบนแม่งปุ่มแม่งยากเหลือเกินปุ่มไหนนั่นน่ะใช้สกิลตัวละครน่ะ
77 77เฮ้ยแต่มันดูไม่ลกดีนะเว้ยมันดูไม่ลกดีมันคือมันอยู่เป็นโซนเออมันเหมือนจะลกใช่ไม่ลกใช่มันอยู่เป็นโซนเป็นโซนไงพอไปเล่นจริงๆอ่ะมันเหมือนจะลกแต่พอไปเล่นจริงมันไม่ลกครับเออใช่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 ปุ่มยิงขวาปุ่มยิงขวาก็100เหรอปุ่มยิงขวาไม่ไม่ไม่ร้อยพี่ร้อยเกินไปพี่61โอ้โหเฮียก็ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะถ้าร้อยนึงมันก็จะเกินไปพี่ดูดิโอ้โหเฮียโอ้ยจอเองตั้งได้เยอะว่ะเฮียโทรศัพท์เองอ่ะของพี่เนี่ย100นึงเลยนะขนาดเนี้ยใช่จอผมมันกว้างไงประเด็นน่ะมันยาวอ่ะใช่ปุ่มยาปุ่มอะไรก็ไม่ต้องแล้วนะปุ่มนอนก็ไม่ค่อยได้กดปุ่มนอนก็เลยเอาไว้งั้นแหละกระเป๋าก็ไม่ได้กดปืนเปลี่ยนปืนอ่ะปืนขวาบนอ่ะที่แบบปืน1ปืน2 55 55นี่จอแหว่งด้วยใช่ป่ะเองก็เปิดจอแหว่งใช่ๆเยอะๆๆปุ่มดูไม่ลกอ่ะแต่มันก็ดูเป็นโซนเป็นโซนของมันอ่ะแต่ไม่เนี่ยพี่ลองแบบไปในเกมมันไม่ได้ลกขนาดนั้นเลยพี่เราลองไปในเกมรีวิวในเกมต่อฮะมาเอ้ยๆเป้านี้ไม่ได้ไม่ต้องเป้านี้ก็ดีกว่าเอออ่ะลองสับสไนโชว์ไปไม่แรกมาเป็นการวอร์มไว้พี่โอเคยิง10ฟาด9เฮ้ยมาว่ะมาว่ะมันก็โดนอยู่นี่นะครับปุ่มสไนเขากดใช้โอเคก็ประมาณนี้นี่โอเคช่องทางการติดตามครับช่องทางการติดตามยังไงเพจเลยครับดาวอน25 TikTok โอเคยังเป็นเอเดนอยู่ครับเอเดนดาวอน25ก็นั่นแหละครับประมาณนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้ไปเรียบร้อยเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือการตั้งค่าของดาวอนนะครับคลิปต่อไปของคนในทีมคือใครเรามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และไปกดติดตามเพจดาวอนด้วยนะครับขอตัวลาไปตอนนี้สวัสดีครับ